ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่11กุมภาพันธ์สองคนไปเยาวราชเศรษฐาทวีสินและพิธาลิ้มเจริญรัตน์เกิดอะไรขึ้นใครต้องหน้าแตกอาหารสมองเสิร์ฟทุกเช้าโดยปู่แอดจนตวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวสั้นนานาสาระกรมอุตุเตือนอุณหภูมิจะลดลงทั่วประเทศนานาสาระการเมืองไทยสถานการณ์และโจทย์ทางการเมืองต่อไปของพรรคก้าวไกลและพรรคใหม่ในอนาคตเศรษฐาหารือกองทัพอากาศแนวทางการคืนสนามกอล์ฟสนามงูในสนามบินดอนเมืองชัยธวัฒน์ตุลาธนแสดงความคิดเห็นกรณีตะวันบีบแต่ใส่เจ้าหน้าที่ที่ดูขบวนเสด็จและกรณีการปะทะกันวันนี้ใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มอันธพาลที่ออกมาอารวาสในวันนี้เศรษฐานำทีมพรรคเพื่อไทยและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัยธวัฒน์ตุลาธนนำทีมพรรคก้าวไกลลงพื้นที่ประลองกำลังความนิยมผลเป็นอย่างไรวันนี้และสุดท้ายปู่แอดขอบ่นนะครับและสำหรับปู่แอดขอบ่นตอนใหม่จะเริ่มเช้าวันจันทร์นะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานเรื่องการนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์12ถึง16กุมภาพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจสถานการณ์คดี112เข้าร่วมสังเกตการติดตามการพิจารณาคดีในศาลไปกับเราสัปดาห์หน้าวงเล็บสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีนัดไต่สวนคุมประพฤติ1คดีสืบพยาน112 2คดีฟังคำพิพากษา112อีก5คดีขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมสังเกตการฟังคำพิพากษาในการพิจารณาคดีที่ห้องพิจารณาคดีเพื่อยืนหยัดเจตจำนงเจตนารมณ์ของประชาชนเสรีภาพต้องหยัดยืนร่วมกับจำเลยโดยเดินทางไปศาลตามวันเวลาที่ท่านสะดวกโดยมีรายละเอียดดังนี้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวันที่12กุมภาพันธ์คดีสายน้ำใส่เสื้อครอปท็อปข้อความว่าพ่อกูชื่อมานะไม่ใช่วชิราลงกรณ์วันที่13ถึง16ที่ศาลอาญาคดีของใบปอแชร์โพสต์ของเพจทะลุวังเรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์ปี2565วันที่16กุมภาพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางคดีของเพชรธนกรและบึมณัฐกรกิจกรรมแต่งครอบท็อปที่สยามพารากอน2คดีนี้เป็นการสืบพยานและการฟังคำพิพากษาอีก5คดีได้แก่วันที่13กุมภาพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีฟังคำพิพากษาศาลอุทธรคดีของสมพลปาสีน้ำแดงใส่พระบรมฉายาลักษณ์3จุดในจังหวัดปทุมธานีวันที่13กุมภาพันธ์ศาลอาญาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรคดีของกล้องอุกิตโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และอาการประชวรของรัชกาลที่15ข้อความ13กุมภาพันธ์ศาลอาญาคดีของเอกแชร์โพสต์ข้อความจากเพจคนไทย UK เนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่10และคุกวังทวีวัฒนาวันที่13กุมภาพันธ์ศาลจังหวัดพัทลุงชมพูนุชกับพวก3คน3ราษฎรใต้โพสต์ภาพสถานที่ในเมืองพัทลุงและข้อความทางการเมือง14กุมภาพันธ์ศาลอาญามินบุรีคดีของวุฒิโพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก12ข้อความทั้งหมดเป็นการนัดหมายคดีประจำสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นว่าคดี112มีมากมายเหลือเกินเมื่อวานนี้หลังจากทนายยื่นขอประกันตัวบัสบาสในคดี112อีกครั้งศาลจังหวัดเชียงรายส่งคำร้องให้ศาลฎีกาวินิจฉัยศาลฎีกามีคำสั่งวันนี้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวระบุไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม
เรื่องอาการเจ็บป่วยจำเลยมีสิทธิ์ได้รับการรักษาตามระเบียบราชทัณฑ์อยู่แล้วและวันนี้เมื่อเวลา 12:30 น.ขณะที่ตะวันทานตะวันตัวตุรนนท์นักกิจกรรมกับเพื่อนเดินทางถึง BTS สยามเริ่มแถลงชี้แจงสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีบีบแตกใส่ขบวนเสด็จโดยกล่าวขอโทษที่ขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังกลุ่มปสปปสที่มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังหลายคนพุ่งเข้ามาปะทะจนทานตะวันไม่สามารถแถลงข่าวได้เบื้องต้นตำรวจพาทานตะวันไปที่สน.ปทุมวันควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีการประทะกันอย่างไรก็ตามมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายมีรายงานว่าระหว่างช่วงบ่ายกลุ่มสปปสไปล้อมที่สน.ปทุมวันเมื่อเวลา 21:00 น.ที่สน.ปทุมวันนักกิจกรรม9 รายประชาชน1 รายพร้อมด้วยสื่ออิสระอีก2 รายที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับสปปสที่ BTS สยามเพิ่งให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นหลังเข้าแจ้งความกลุ่มสปปสข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและถูกส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตำรวจมีรายงานว่ากลุ่มสปปสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะ3 รายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มนักกิจกรรมเช่นเดียวกันเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นนานาสาระประจำวัน50 อันดับแพนเค้กที่ดีที่สุดในโลกประจำเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าข่าวดีคือประเทศไทยขนมครกติดลำดับที่4ของโลกลำดับ1เครปของฝรั่งเศสลำดับที่2ไคซามาเรนเป็นแพนเค้กของออสเตรียมีรสหวานเล็กน้อยลำดับที่3เจิ้งบิงของจีนได้ลำดับที่3ลำดับที่4กลายเป็นขนมครกของประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็น1ในซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงอ่าวไทยตอนล่างวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงและลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วคาดว่าจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน10กุมภาพันธ์มีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงภาคอีสานลด 3-5 องศาภาคเหนือตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลลดลง 1-3 องศาจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงภาคเหนือได้แก่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคกลางได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทรานครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงในช่วงวันที่10ถึง13กุมภาอ่าวไทยตอนล่างสูงถึง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนควรขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ธนาพลอิ๋วสกุลได้เขียนว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นที่เกี่ยวกับพระเทพและพรรคก้าวไกล2เรื่องเรื่องแรกคือคดีแฟดม็อบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2562
แกนนำในการชุมนุมถูกตัดสินจำคุก4เดือนปรับ 11,200 บาทโทษจำคุกให้รอลงการลงโทษเนื่องจากศาลบอกว่าพื้นที่ชุมนุมหางแถวอยู่ใกล้วังสับประทุมที่อยู่ของพระเทพน้อยกว่า150เมตรซึ่งหนึ่งในแกนนำครั้งนั้นมีพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยเรื่องที่2กรณีทานตะวันบีบแต่ใส่ขบวนเสด็จของพระเทพมีการเชื่อมโยงไปยังพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะเคยเป็นนายประกันของทานตะวันตั้งแต่ปี2565ซึ่งเข้าใจว่าทานตะวันได้ถอนประกันไปแล้วแต่บรรดาลอยันฤทธิ์ข้างเจ้าพยายามโยงไปยังคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าพรรคก้าวไกลและพิธาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและทำกันอย่างเป็นกระบวนการเพื่อจะบอกว่าเห็นไหมพวกนี้เป็นพวกล้มเจ้าสมควรยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตทำกันอย่างเป็นกระบวนการเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละยุบมา DNA นี้ก็จะถูกถอดส่งต่อเข้าร่างใหม่ในพรรคใหม่แล้วก็ครั้งเลือกตั้งครั้งหน้าคือวันชำระแค้นของประชาชนจะต้องเลือกให้ได้ก้าวไกล300ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้เซ็นม้วนเดียวจบนะครับอนาคตของสสพรรคก้าวไกลและพรรคการเมืองพรรคใหม่ที่จะมาแทนพรรคก้าวไกลในอนาคตจะมีชะตากรรมทางการเมืองอย่างไรเอ้าฟังตู่จตุพรพรมพันธ์พูดในรายการมีเรื่องมาเคลียร์กับสิโรจน์ค้างไพบูลย์และสิทธาธิวารีไปฟังกันครับ2นาทีคือผมว่าภาพที่อาจารย์ปอกมองเนี่ยคือสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายแต่ว่าถ้าไม่สู้แล้วตายเนี่ยกับสู้แล้วตายเนี่ยมันไปเกิดใหม่ที่ใหญ่กว่านะเพราะฉะนั้นในความหมายนี้เนี่ยก็เห็นในแต่ละเวลานะครับที่ไม่สู้ยอมหมอบแล้วก็ตายแต่ว่าถ้าสู้แล้วตายเนี่ยในนามพรรคอื่นใดเนี่ยมันจะเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญทีนี้เนี่ยนะครับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะ10ปีแบบผมเนี่ยหรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตแบบคุณช่อหรือว่าที่44คนก็ตาม44คนนี้จะต้องโดนฟันตลอดชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่ทรงพลังมากที่สุดเพราะเนี่ยนะครับกฎหมายได้เปิดช่องเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในนามพรรคใหม่จะมีพวกนี้3ชุดชุดอนาคตใหม่เดิมนะครับและชุดก้าวไกลและชุดพรรคใหม่และหนุ่มสาวทั้งนั้นใครจะรับคือเวลานี้สมัยก่อนเนี่ยต้องพูดในที่ประชุมสภาแต่วันนี้เนี่ยครับพูดตรงไหนก็ได้นะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวพูดได้ยินกันทั้งโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองอื่นจะสู้ยากมากที่สุดเพราะพวกนี้มา3ชุดเลยและกระจายคนแบ่งคนและต้องไม่ลืมว่านะครับคนก็ต่อแถวที่จะเข้านะและที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้เห็นว่าไม่ว่าเอาใครมาเนี่ยนะครับคนก็ยอมรับมันอยู่ว่าไปสิงในร่างไหนไม่สำคัญขอให้เป็นจิตวิญญาณนี้ก็เป็นว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องทบทวนคิดเหมือนกันคือยิ่งตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าไอ้พวกนี้ไปไหนไม่ได้แล้วในสภานี่ครับจะพูดยังไงเสียงยังไงก็เป็นข้างน้อยอยู่แล้วไอ้ข้างนอกนี่จะเสียงดังเลยทีนี้พวกนี้นั่งพูดทุกวันพูดทุกวันเนี่ยนะครับและจนกระทั่งว่าเอาไปเลือกตั้งสมมติว่าเลือกส่วนท้องถิ่นพวกนี้มีเวลามากที่สุดนะไม่ต้องทำงานในสภาไม่ต้องทำงานในสภา44คนบวกอีก6เอานะครับบางคนซ้อนเกือบร่วม50คนแล้วพวกของเดิมอีกนะครับกระจายไปที่ต่างๆขนาดคนหรือพรรคอื่นเนี่ยมันต้องอยู่กันในที่ประชุมสภาต้องบริหารนู่นนี่นั่นเห็นไหมยังไงก็เสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเลือกแนวทางนี้อย่างที่ผมบอกว่ากระจายให้พวกนี้เติบโตเป็น3ชุดแล้วใครจะไปสู้อะไรเขาเศรษฐาทวีสินได้โพสต์บอกว่าเผยหารือทผบ.ทอ.เตรียมยกสนามงูให้รัฐบาลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับท่าอากาศยานหลังการอภิปรายของพรรคก้าวไกลเรื่องสนามกอล์ฟไปๆมาๆเรื่องนี้ก็เกิดผลเป็นทางปฏิบัติ
เศรษฐาทวีสินทวีตว่าเป็นเรื่องน่ายินดีและมีข่าวดีที่ผมอยากเอามาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ผมได้หารือร่วมกับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนคุณเรื่องการโอนที่ดินกองทัพอากาศให้เป็นสาธารณประโยชน์เรื่องแรกสนามกอล์ฟหรือสนามงูของกองทัพอากาศจะมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางคืนให้ประชาชนเมื่อท่านผอ.ทอ.ทราบว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับท่าอากาศยานเส้นและเส้นทางการบินหรือเอวิเกชันอัปเกรดที่ผมเตรียมแถลงข่าวในเดือนหน้าท่านจึงแจ้งให้ผมทราบว่ากองทัพอากาศมีดำริจะยกสนามงูให้กับรัฐบาลเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับท่าอากาศยานเพื่อจะได้แข่งขันกับประเทศอื่นได้นี่เป็นข่าวที่ยินดีจริงๆผมขอขอบคุณกองทัพที่มีไอเดียเรื่องการยกที่ดินบางส่วนของกองทัพมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วการตั้งกรรมการร่วมกันเป็นก้าวเสื้อแอกที่สำคัญเรื่องที่2กองทัพอากาศยินดีให้ความร่วมมือเรื่องการจัดตารางบินให้เหมาะสมให้รบกวนการขึ้นลงของเครื่องบินพาณิชย์ให้น้อยที่สุดเรื่องนี้จะทำให้เราสามารถเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินพาณิชย์เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้มากขึ้นเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่จะขยายตัวมากขึ้นเป็นอย่างมากเรื่องที่3สนามบินโคราชที่เป็นสนามบินของกองทัพอากาศจะมีการเปิดพื้นที่ให้สายการบินพาณิชย์ได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องในการเดินทางเรื่องที่4เรื่องถนนวงแหวนที่1ที่ตัดบริเวณผ่านกองบิน41เชียงใหม่กองทัพยินดีให้มีการพัฒนาร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรพี่น้องประชาชนลดความแออัดของการจราจรในเชียงใหม่เป็นไปอย่างมากนอกจากนี้ผมถือโอกาสหารือเรื่องอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายมิติเช่นเรื่องพื้นที่อื่นๆและสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อยท่านผอ.ทอ.ยินดีที่จะนำไปเป็นแนวทางพัฒนาร่วมกันเพราะจุดมุ่งหมายของกองทัพคืออะไรที่ทำให้ประชาชนได้แล้วทำแล้วประชาชนได้ประโยชน์กองทัพยินดีให้ความร่วมมือวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่ารัฐบาลและกองทัพมีความเห็นพ้องต้องกันว่าการผลักดันให้ประเทศเดินไปข้างหน้าโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งรัฐบาลต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมดีใจมากที่กองทัพเข้าใจและมีส่วนร่วมในการยกระดับความมั่งคงของประเทศในมิติเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยเมื่อเรายึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเหมือนกันการหารือต่างๆก็ราบรื่นและสำลิดผลต้องบอกว่าการนี้ต้องขอขอบคุณส.ส.พรรคก้าวไกลที่อภิปรายประเด็นนี้คำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือมีใครในประเทศนี้บ้างที่พอใจการปิดถนนในขบวนเสด็จธนาพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันได้โพสต์ว่ามีใครในประเทศนี้บ้างที่พอใจกับการปิดถนนในขบวนเสด็จผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าคุณจะมีอุดมการณ์แบบไหนจะรักเจ้าหรือล้มเจ้าหรือเฉยๆกับการมีอยู่ของเจ้าถ้าคุณต้องเจอรถติดเพราะขบวนเสด็จโดยเฉพาะขบวนเสด็จบนทางด่วนเอาเป็นว่า 98% ก็แล้วกันที่ทุกคนจะไม่พอใจส่วนแสดงออกหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าจำกันได้แม้แต่องค์คมนตรีอย่างสิทธิ์เวสีรายังเคยแสดงความไม่พอใจในเอกสารวิกิลีกส์25 มกราคม 2553ที่ทูตสหรัฐคุยกับพลอากาศเอกสิทธิ์เวสีราอดีตองคมนตรีซึ่งสิทธิ์เล่าว่ารัชกาลที่9เห็นด้วยและให้อาสาพูดคุยกับสมาชิกราชวงศ์กำหนดแนวทางจัดระเบียบขบวนเสด็จเพื่อลดปัญหาจราจรมาสัก8ปีแล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสิทธิ์ยังเล่าว่าตัวเองอาทิตย์ก่อนกับจากการพบทูตจีนอยู่บนถนนก็ติด45นาทีเพราะขบวนเสด็จนอกจากนั้นยังมีเรื่องการปิดถนน
สิทธิ์เห็นว่าการที่ขบวนเสด็จของบางท่านสั่งให้บ้านเรือนริมถนนต้องปิดหน้าต่างชั้นล่างด้วยเวลามีขบวนเสด็จนั้นยิ่งไม่ได้อะไรนอกจากความไม่พอใจของประชาชนชวนย้อนดูความพยายามแก้ไขผลกระทบของขบวนเสด็จนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่มีการประทะเดือดวันนี้ในขณะที่อานนท์นำพาถูกจำคุกคดี112จากการปราศัยในม็อบอานนท์กิ่งแก้วซึ่งมีคดีประวัติขู่ฆ่ามีคดีทำร้ายร่างกายยังคงใช้ชีวิตตามปกติในสังคมไทยและประเด็นนี้เมื่อมองดูเกินเป็นกระแสทางการเมืองหรือโอกาสทางการเมืองนั้นอนุกิจแสวงสุขนัทถึกใบตองแห้งเขียนว่าตะวันทะลุวังทำให้กระแสตีกลับเสียการเมืองชวนให้คิดถึงปี53อริสมันนำเสื้อแดงบุกสภาพายัพปั้นเกตพาบุกโรงพยาบาลจุฬาท่ามกลางดราม่าหมอของสื่อกบการเขียนฆ่า10เมษาเสียหมดสิ้นในแง่ของแต่ละการต่อสู้จะมีคนที่พฤติกรรมล้ำไปกว่าคนส่วนใหญ่เสมอด้วยความโกรธแค้นกดดันถูกกระหน่ำกระทำเส้นคนเสื้อแดงถูกฆ่าโกรธแค้นคุกคั่งจนหวาดระแวงว่ามีทหารในโรงพยาบาลกลุ่มทะลุวังนั้นเป็นกลุ่มที่แหลมคมกว่ากลุ่มอื่นๆมาตลอดมีทั้งความร้อนแรงกล้าเสี่ยงเช่นอดอาหารประท้วงช่วยตัวเองบ่อยครั้งมุ่งเป้าหมายเป็นโดนโจมตีโดยไม่คำนึงถึงวิธีการว่าโดนจะโดนต่อต้านหรือใครจะไม่ยอมรับแล้วทะลุวังก็โดนหนักกว่าคนอื่นในคดีคุมขังที่ไม่ให้ประกันซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทะลุวังล่าสุดนั้นแม้กระทั่งบุ้งก็อดอาหารประท้วงเป็นวันที่13ไม่เห็นด้วยกับตะวันได้แต่ไม่เห็นด้วยจนซ้ำเติมเมินเฉยต่อการเรียกร้องประชาธิปไตยสิทธิประกันนิรโทษกรรมนั่นไม่ใช่คนที่เคยต่อสู้ร่วมกันจะให้ฝ่ายตรงข้ามปั่นกระแสโดยใช้ดราม่าเสื้อแดงบุกโรงพยาบาลกบกระแสเข็นฆ่าแล้วจะนำไปสู่ราชประสงค์นี่ก็เป็นงานเขียนขนาดยาวของอธิกิจแสวงสุขแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีแถลงการใจความว่าเรื่องประนามความรุนแรงโดยกลุ่มสปปสต่อนักกิจกรรมทางการเมืองเนื่องด้วยวันนี้10กุมภาพันธ์ขณะที่ตะวันและเพื่อนๆนักกิจกรรมทางการเมืองกำลังแถลงข่าวขอโทษกรณีขบวนเสด็จก่อนหน้านี้ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.นำโดยนายอานนท์กิ่งแก้วอ้างตนว่าเป็นกลุ่มผู้รักและปกป้องสถาบันได้พุ่งเข้ามาทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองที่ทำกิจกรรมบริเวณสยามพารากอนโดยใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายข่มขู่นักกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะอย่างจงแจ้งและพบว่าเหตุการณ์นี้ได้มีการตัดเตรียมล่วงหน้าแล้วโดยการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กชื่อเต้อาชีวะบูรณพลเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2567ว่าข่าวแว่วๆว่าทะลุวังจะป่วนวันที่10กุมภาที่พารากอนลานน้ำพุ 13:00 นกระจายข้อมูลถึงหูน้องๆว่าพี่เตรียมวัยรุ่นผู้หญิงคนแก่ให้น้องครบทุกวัยเจอกันนะน้องสายน้ำคนนี้ผมขอที่เหลือทีมงานรับไปจัดหนักจัดเต็มมาแบบไหนก็ได้แบบนั้นตามสไตล์อาชีวะถ้าเจอปะทะก่อนคุยขอเจ้าหน้าที่ไปปิดกั้นพวกเขาอย่าปิดกั้นเราครั้งนี้ไม่ใช่คำเตือนเดี๋ยวแสดงให้ดูพบกันพารากอน 13:00 นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เห็นว่าการกระทำที่เกิดจากการเห็นต่างและนำไปสู่ความรุนแรงทั้งนี้ที่ไม่จำเป็นเหล่านี้เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อทิศทางในอนาคตของประเทศชาติเนื่องจากคนกลุ่มนี้ได้นัดหมายเพื่อมุ่งเป้าทำร้ายนักกิจกรรมในวันเดียวกันที่มีการนัดหมายจากตะวันเพื่อทำโพลสำรวจความคิดเห็นอย่างสงบ
คนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเจตนาในการแลกเปลี่ยนความคิดความเข้าใจต่อประเด็นทางการเมืองที่ทุกฝ่ายควรแสดงออกถึงความคิดเห็นได้อย่างเสรีโดยข้ามเส้นการพูดคุยเพื่อหาทางออกอย่างสันติไปสู่ความพยายามกำจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองด้วยการใช้กำลังสร้างความวุ่นวายและความหวาดระแวงในสังคมและนี่เป็นการกระทำที่เป็นการคุกคามต่อความปลอดภัยของร่างกายชีวิตของประชาชนที่สัญจรบริเวณนั้นรวมทั้งทำให้เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงต่อประชาชนในสังคมโดยรวมสังคมมนุษย์ย่อมมีอารยะย่อมไม่อาจยอมรับต่อการใช้ความรุนแรงระหว่างประชาชนด้วยกันไม่เพียงแต่ทำให้สังคมอยู่อย่างหวาดระแวงแต่ยังทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่เคยมีอยู่บานปลายโดยไม่จำเป็นเราต่างปรารถนาสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตยที่มีความคิดอันแตกต่างสามารถอยู่รวมกันและมีพื้นที่ถกเถียงได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เห็นว่าผู้ที่อ้างตนเป็นว่าปกปักรักษาสถาบันกำลังทำให้ทางออกของความขัดแย้งทางการเมืองแคบลงและทำให้สถาบันกษัตริย์ถอยห่างจากประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกการใช้ความรุนแรงเป็นการแก้ปัญหาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอประณามกลุ่มศูนย์รวมปกป้องสถาบันสปปส.ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่วันนี้รวมถึงผู้ที่เห็นชอบและสนับสนุนการกระทำแห่งความรุนแรงในเหตุการณ์ดังกล่าวขอประณามไปถึงผู้ที่ปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในสังคมไทยพวกเราต่างยืนยันในหลักการว่าประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมจำเป็นต้องถกเถียงอย่างมีเสรีภาพไม่ว่าจะมีใครถูกทำร้ายร่างกายจากคนที่เห็นต่างเพียงเพราะเราต้องการพูดประเด็นที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนในสังคมสุดท้ายเราขอส่งสารไปยังชนชั้นนำผู้ถืออำนาจปกครองอย่างผูกขาดด้วยความหวังดีว่าเราไม่ต้องการเห็นภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งที่บานปลายไปจนถึงการที่ประชาชนเปิดฉากต่อสู้เข็นฆ่ากันเองเราขอให้ผู้มีอำนาจเปิดพื้นที่เปิดให้ทุกส่วนคนทุกฝั่งได้หันหน้าเข้ามาพูดคุยอย่างตรงไปตรงมามีวุฒิภาวะพวกเราเชื่อว่าการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาอย่างมีวุฒิภาวะและวางอคติต่อการลงเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนี้ได้ไม่ใช่การปล่อยให้สังคมดำเนินไปด้วยการปล่อยอันธพาลจำแรงกายมาเป็นศาลเตี้ยที่ผดุงไว้ซึ่งความอยุติธรรมเหล่านี้ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนับตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาความปรารถนาเดียวที่เรามีคือการเห็นพัฒนาอย่างก้าวหน้าโดยมีเสรีภาพสิทธิมวลชนความเท่าเทียมของคนทุกสมัยทุกกลุ่มในสังคมเป็นตัวตั้งนี่ก็เป็นงานเขียนขนาดยาวเลยนะครับของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมในประเด็นเรื่องการประทะกันที่กลุ่มสปปส.เข้าไปไล่ทุบตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์และพวกขณะทำกิจกรรมนั้นชัยธวัฒน์ตุลาธนได้โพสต์ว่าจากกรณีที่หลายฝ่ายมีความเห็นที่หลากหลายทิศทางต่อการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มทะลุวังที่กำลังเป็นประเด็นขณะนี้ผมมีความเห็นว่าอันดับแรกเราต้องหันกลับมาทบทวนหลักการสำคัญของสังคมประชาธิปไตยนั่นคือธรรมชาติของทุกสังคมย่อมมีความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันจนไปถึงเรื่องความเห็นต่อบ้านเมืองแต่ความเห็นที่แตกต่างกันเหล่านั้นต้องไม่ถูกจัดการด้วยการใช้กำลังการล่าแมมมดหรือการผลักสายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งจะเพิ่มช่องว่างระหว่างผู้มีความคิดความเชื่อที่ต่างกันให้มากขึ้นการแก้ไขนั้นต้องใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยเพื่อลดความช่องว่างทางความเข้าใจโดยไม่ใช้ความรุนแรงในกรณีกลุ่มทะลุวังผมเข้าใจดีถึงความคับข้องใจที่พวกเขาแสดงออกแต่ขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าเราทราบดีว่าเนื้อหาสาระวิธีการแสดงออกเป็นสองสิ่งที่สำคัญที่ต้องควบคู่กันการเลือกการแสดงออกแบบใดแบบหนึ่งย่อมมีทั้งฝ่ายที่พอใจไม่พอใจเข้าใจไม่เข้าใจจึงพึงพิจารณาว่าการแสดงออกทางการเมืองเช่นนั้น
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกและเหตุผลภายในใจไปยังประชาชนกลุ่มอื่นๆในสังคมให้รับรู้และเข้าใจเหตุผลที่แท้จริงของผู้แสดงออกหรือไม่อย่างไรก็ตามไม่ว่าวิธีการที่แต่ละคนแต่ละฝ่ายเลือกใช้คืออะไรเส้นที่เราต้องไม่ข้ามไปคือการใช้ความรุนแรงตอบโต้หรือเจตนาทำลายล้างคนที่คิดไม่เหมือนตนให้หมดไปจากสังคมการกระทำของกลุ่มสปปส.ที่สยามพารากอนในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งผมเห็นว่าสังคมไทยทุกฝ่ายต้องเรียนรู้จากความรุนแรงทางการเมืองในอดีตการปลุกระดมสร้างความเกลียดชังจนได้หนุนนำไปสู่การใช้ความรุนแรงไม่อาจขี้คายความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืนมีแต่จะยิ่งเพิ่มช่องว่างระหว่างผู้มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกันในสังคมให้ยากจะหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันเวลานี้ต้องเป็นเวลาที่ใช้เหตุผลไม่ใช้อารมณ์การมีกระบวนการที่อบรับทุกฝ่ายให้หันหน้าเข้าหากันเพื่อพูดคุยและพร้อมรับฟังกันและกันอย่างเปิดใจเป็นหนทางเดียวที่จะพาสังคมไทยออกจากความขัดแย้งนี้ผมเชื่อว่าเรายังพอมีความหวังสัญญาณแห่งการพาสังคมออกจากความขัดแย้งยังไม่หมดไปเสียทีเดียวในสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นความพยายามจากหลายฝ่ายพูดถึงกระบวนการที่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในหนทางไม่กี่หนทางที่จะสร้างพื้นที่ให้เราหันหน้ามาพูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะผมเชื่อว่าการนิรโทษกรรมจะเป็นการเจาะหนองระบายความขัดแย้งทางการเมืองที่เรื้อรังให้ทุกฝ่ายเย็นลงมากพอที่จะมานั่งคุยกันหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่สะสมมายาวนานในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ลานประชาชนรัฐสภาเครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนจะจัดพื้นที่พูดคุยเพื่อนำไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมผมจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจึงอยากขอเชิญชวนทุกฝ่ายลองเริ่มต้นพูดคุยเปิดใจรับฟังเสียงของกันและกันครับย้อนไปเรื่องกรณีคุณตะวันนะที่ยังตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่ผมคิดว่าแน่นอนผมก็ขอย้ำอย่างที่คุณพิธาพูดว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะเห็นมากที่สุดคือการปะทะกันอย่างรุนแรงนะครับการหรือการพยายามไปไล่ล่านะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับล่าแม่มดแล้วก็ผลักให้ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเราต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยใช้สติในการที่จะดูว่าจะลดช่องว่างในทางความคิดในทางความเข้าใจโดยไม่ใช้ความรุนแรงกันเนี่ยได้ไหมอย่างไรนะครับผมคิดว่าผมแม้ว่าในฝ่ายของน้องๆด้วยผมคิดว่าเอาล่ะเราก็เข้าใจในความคับข้องใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันดูว่าการสื่อสารการแสดงออกที่จะทำให้สังคมมีความเข้าใจหรือพร้อมที่จะพิจารณาประเด็นที่อยากจะสื่อสารที่ดีที่สุดควรจะเป็นยังไงอย่างที่วิโรจน์ออกมาบอกเลยว่าไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะคนอันนี้คนละก็ผมคิดว่าความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าหลากหลายผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าแม้ว่ามีคนหลายส่วนเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจประเด็นที่อยากจะสื่อสารนะครับแต่ก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะเป็นเหตุผลที่จะผลักให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมรับหรือว่าเพิ่มช่องว่างระหว่างกันนะยิ่งเกิดการปะทะอย่างรุนแรงยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นเวลาที่เราต้องใช้สติให้มากที่สุดนะครับอย่าใช้อารมณ์เราต้องใช้ consensus building ใช่ผมจริงนิรโทษกรรมก็เป็นขั้นตอนนึงอะที่เราหวังว่ามันจะระบายเนาะระบายความกดดันการปะทะกันที่มันปะทะกันมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วก็เปิดทำให้ทุกคนเนี่ยเย็นลงพอที่จะนั่งคุยกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับในประเด็นเดียวกันนี้ลังสิมันโรมได้ทวีตโพสต์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้เกิดความบรรยากาศความกลัวกลับมาอีกครั้งและไม่ได้แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดผมทราบดีว่าหลายท่านไม่เห็นด้วยกับทะลุวัง
แต่หากเรายังปล่อยให้การใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติสุดท้ายเราจะจบด้วยความรุนแรงที่มากขึ้นและการนองเลือดอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยควรใช้พื้นที่สภาในการแก้ปัญหาไม่ใช่ความรุนแรงผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำที่เกิดขึ้นและหวังว่าสภาของเราจะกล้าหาญมากพอที่จะพูดคุยกันในเรื่องนี้เสียทีสำหรับกลุ่มอันธพาลการเมืองที่ออกมาทำร้ายประชาชนที่ออกมาเพียงการแสดงกิจกรรมทางการเมืองนั้นมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่ากลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีที่เป็นมาเฟียที่อยู่ในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินต้องจัดการให้จริงจังเด็ดขาดมิเช่นนั้นความรุนแรงจะเกิดมากขึ้นในสังคมและจะเป็นตาบาปต่อพี่มู้มีอำนาจที่จะต้องดูแลกฎหมายเมื่อลูกพี่เป็นมาเฟียและเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแบบนี้มันถึงเหิมเกิมกันได้ขนาดนี้เหมือนการประลองพลังในสนามกรุงเทพมหานครที่เยาวราชเมื่อเศรษฐาทวีสินและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ลงพื้นที่เยาวราชในวันเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่แต่ประชาชนเรียกหาลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่ไหนอ้าวทำไมถึงเป็นแบบนี้คิดถึงลุงตู่ทั้งที่นายกเศรษฐากำลังเดินอยู่แบบนี้ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนคิดถึงลุงตู่ร้องระหว่างที่เศรษฐาทวีหนี้สินเดินผ่านในงานตรุษจีนเยาวราชวันนี้เอาไปชมภาพเหตุการณ์กันครับหลังจากเศรษฐาเดินไปถึงจุดตรงนั้นแต่ทำไมไม่ค่อยมีใครเดินด้วยฮะเศรษฐานิดหนึ่งนายยกนิดหนึ่งคนนี จะใช้คำว่ามีการประรองกำลังด้านความนิยมระหว่างเศรษฐาทวีสินอุ๊งอิ๊งฝ่ายหนึ่งกับพิธาลิ้มเจริญรัตน์และชัยธวัฒน์ตุลาธนอีกฝ่ายหนึ่งในการลงพื้นที่ที่เยาวราชวันนี้ก็ไม่แปลกแต่บอกว่าใครแพ้ใครชนะให้ไปดูกันเองก็แล้วกันว่าแบบนี้สิถึงเรียกว่าเยาวราชแตกเอาไปดูเหตุการณ์ในคลิปนี้ประมาณ1นาที18วินาทีครับวันนี้นั่นเองค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะThank you.
มาดูการเปรียบเทียบกันชัดๆดีกว่านะครับอ้าวชมกันครับประมาณ1นาทีและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้เป็นตอนใหม่ประจำวันที่5กุมภาพันธ์วันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องของแก้ไข112เท่ากับล้มล้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ขอให้ไปดูโลกทั้งใบที่กำลังหมุนไปข้างหน้าปู่แอดจนต่อพูดถึง Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กที่ร่ำรวยขึ้นภายในช่วงข้ามคืน1ล้านล้านเมื่อหุ้น Facebook เพิ่มขึ้น 20% 1ล้านล้าน Facebook เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยหลายสิบบริษัทรวมกันแล้วเมื่อ 3-4 วันที่แล้วปู่แอดจะนอต่อพูดถึง25บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ใหญ่ที่สุดมูลค่ามากที่สุดในนั้น19บริษัทเป็นบริษัทอเมริกัน6บริษัทแบ่งไปประเทศละ1ซาอุดีอาระเบียเรื่องน้ำมัน1บริษัทฝรั่งเศสเรื่องแฟชั่น1บริษัทเดนมาร์กเรื่องเวชภัณฑ์1บริษัทเกาหลีใต้เรื่องเทคโนโลยี1บริษัทเนเธอร์แลนด์เรื่องเทคโนโลยีอีก1บริษัทจะเห็นว่าบริษัททั้งหมดในโลกนี้มีเพียงแค่2บริษัทที่ทำเรื่องราวของน้ำมันที่เหลือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นชิปคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆมีเรื่องของการเงินอีกเพียง2บริษัททั้งหมดเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมซึ่งหมายความว่าเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศแห่งเสรีภาพที่ทำมนุษย์จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาได้หากไม่มีเสรีภาพมนุษย์ไม่สามารถเปล่งศักยภาพในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหลายบริษัทที่อยู่ใน25บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกใหญ่ที่สุดของโลกนั้นบางบริษัทอยู่ในประเทศที่มีประชากรเพียงแค่5ล้านคนอย่างบริษัทเวชภัณฑ์ของเดนมาร์กแต่บริษัทนี้บริษัทเดียวใหญ่กว่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศนั่นหมายถึงบริษัทนี้สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศเดนมาร์กที่มีประชากรเพียง5ล้านคนนี่คือเรื่องราวที่นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโลกและสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าไปสู่โลกแห่งอนาคตแต่ในประเทศกรานิเซียมีเรื่องเศร้าที่เพิ่งเกิดขึ้นกรณีศาลรัฐธรรมนูญ
ออกคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาบอกว่าการที่ใช้เสรีภาพในการพูดหรือการแก้ไขกฎหมาย112เป็นการล้มล้างการปกครองแผ่นดินนี่คือการประกาศเป็นศัตรูกับคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกล 14.4 ล้านคนของอำนาจดิบอำนาจเถื่อนของช้างกลางห้องที่กำลังบ้าคลั่งอย่างสุดชีวิตสุดขีดทีเดียวภาพที่เคยเอามาให้เห็นเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้ทั้งหมดช้างกลางห้องที่ยืนทนโทษคนทั้งห้องรู้อยู่ว่ามันมีแล้วเป็นช้างที่เรียกว่าสันดานไม่ดีเพราะช้างกลางห้องที่กินทรัพยากรที่ประชาชนหามาได้แล้วยังลงมายุ่งเหยิงกับสิ่งที่ประชาชนเขาจะตัดสินจัดสรรแบ่งปันส่วนของสิ่งของและอำนาจต่างๆแต่หลายคนบอกว่าช้างกลางห้องไม่ได้อยู่ภายใต้การเมืองแล้ววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อประชาชนทั้งหมดเลือกตัวแทนไปแก้กฎแก้กติกาที่จะตกลงร่วมกันแต่ปรากฏว่าแก้ไม่ได้เพราะอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เป็นอำนาจประชาชนเป็นอำนาจของช้างกลางห้องแบบนี้การวิพากษ์วิจารณ์ช้างกลางห้องไม่ได้นั่นแหละครับคือข้อพิสูจน์เป็นใบเสร็จชัดเจนว่าประเทศนี้เราอยู่กันแบบไหนอยู่กันอย่างไรและพยายามชักชวนให้ทุกคนกราบไหว้บูชาแบบนี้ใครที่ไม่กราบไหว้บูชาใครที่ไม่ยอมหมอบกราบก็กลายเป็นคนผิดปกติโลกหมุนไปข้างหน้าไม่หมุนถอยหลังปู่แอ๊ดจนตอขอพูดตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะทำให้เราเข้าใกล้ประชาธิปไตยเร็วขึ้นมากขึ้นเพราะเมื่อไม่สามารถเยียวยาภายใต้ระบอบที่เป็นอยู่ก็ต้องสรรหาระบอบใหม่สรรหาวิธีการใหม่เพื่อให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยสำหรับคนที่ยังอายุน้อยและอยากมีอนาคตคงต้องพูดคุยกันให้หนักขึ้นว่าเราจะทำอย่างไรที่จะหนีออกจากกรอบระบอบการปกครองแบบไดโนเสาร์แบบเดิมเพราะระบอบไดโนเสาร์แบบเดิมไม่ยินยอมให้พวกเรามีชีวิตที่ดีกว่าทรัพยากรต่างๆของประเทศนี้เบื้องต้นก็คือช้างกลางห้องเอาไปส่วนที่สองก็คือคนเลี้ยงช้างบริวารที่ปฏิบัติช้างทั้งหลายก็เอาไปแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบรรดาทาสไพ่ของบริวารที่ปฏิบัติช้างสุดท้ายจงถึงประชาชนปลายแถวเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่การแบ่งสรรทรัพยากรและอำนาจต่างๆจะตกมาถึงประชาชนประเทศนี้มีคนที่มีดีมีสุขอยู่ดีมีความสุขไม่กี่หมื่นคนแล้วก็มีข้าทาสบริวารรับใช้ที่เรียกว่าข้าในจุดๆๆทั้งหลายประมาณหลักแสนคนส่วนประชาชนอีก60ล้านอยู่นอกสมการถึงวันนี้เป็นใบเสร็จเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าอำนาจของประเทศนี้ไม่ใช่เป็นอำนาจของประชาชนแล้วภายใต้ระบอบนี้เราไม่สามารถที่จะหาทางที่จะมีชีวิตที่ดีได้คิดเพียง2 อย่าง 1. ย้ายประเทศไปหาทางที่จะมีชีวิตที่ดีที่อื่น 2. ค้นหาวิธีการสุมหัวรวมกันพูดคุยกันหาจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นใกล้ตัวที่สุดคือการเลือกสว.วาระแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นวันนี้พรรคก้าวไกลยังไม่ถูกยุบพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้ามีเวลาอีกหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีแต่โจทย์ใหญ่คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากไหนใครเป็นคนแต่งตั้งใครเป็นคนเสนอชื่อสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเดิมถูกแต่งตั้งโดยคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะตอนนี้สมาชิกวุฒิสภากำลังจะหมดวาระวันที่11พฤษภานี้เป็นวันสุดท้าย
ของสมาชิกพุทธสภาชุดนี้จะต้องมีการเลือกสรรใหม่ประชาชนทั้งหลายต้องไม่ปล่อยให้เข้าไปสรรหากันเองโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมการจะมีส่วนร่วมคือต้องสมัครไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อได้รับสิทธิ์ในการเป็นคนเลือกเป็นคนคัดสรรคนหนึ่งเป็นทั้งผู้เลือกและผู้ถูกเลือกประชาชนทั้งหลายต้องร่วมใจกันสมัครหากท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอายุ40ปีขึ้นไปต้องไปสมัครไปติดต่อที่กกต.จังหวัดไปถามดูล่วงหน้าว่าต้องใช้หลักฐานอะไรเตรียมตัวอย่างไรชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายไปสมัครสมัครกันให้เป็นหมื่นเป็นแสนสำหรับเป็นสว.แล้วก็เลือกกันเองเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนตาสว่างทั่วประเทศมีจำนวนมากกว่าประชาชนที่ตามืดบอดหรือไม่มีกระดูกสันหลังนี่คือโจทย์ด่านแรกหากเรายึดหัวหาสว.ได้เปลี่ยนองค์ประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบของผู้ที่มาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระสมาชิกวุฒิสภามีส่วนสำคัญเพราะเป็นคนคัดสรรผู้ที่ไปทำดำรงตำแหน่งหน้าที่องค์กรอิสระต่างๆซึ่งการแก้กฎกติกาองค์กรเหล่านี้ก็จะมีผลตัวอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเราต้องยึดทั้งสภาสูงและสภาล่างสภาล่างคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลถึงแม้จะถูกยุบต่อไปจะเป็นพรรคก้าวหน้าพรรคอนาคตก้าวหน้าหรือพรรคอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามี DNA ก้าวไกลเราก็ต้องเลือกสภาสูงเราก็ต้องเลือกให้พวกเราเป็นเสียงข้างมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบจ.เทศบาลอบต.เราต้องเลือกประชาชนที่มีความคิดก้าวหน้ายึดให้หมดสู้ทุกสมรภูมิที่ปู่แอดจนต.เคยพูดตลอดเวลานั่นแหละครับคำตอบสุดท้ายไม่ได้บอกว่าต้องไปจับอาวุธมายึดอำนาจรัฐเพราะประชาชนไม่มีอาวุธแต่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้ความตื่นตัวทางการเมืองชักจูงเพื่อนฝูงทำทุกวิถีทางมีชุมนุมไปชุมนุมมีสมัครเลือกตั้งไปสมัครรับเลือกตั้งนี่คือหน้าที่ของพลเมืองผู้ตื่นรู้ทำอย่างจริงจริงจังระบอบไดโนเสาร์เมื่อดิ้นแรงอย่างนี้มันกำลังล่มสลายแต่หากเรานั่งเฉยนั่งรอวันมันล่มสลายเองชีวิตเราก็อาจจะต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตวันนี้อย่าหมดหวังอย่าท้อแท้ยิ่งมีปัญหาจะต้องหาโอกาสออกจากปัญหานี้นี่แหละครับทุกวิกฤตมีทางออกและจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าได้รับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเสื่อมสิ้นมนขังเสื่อมมนจางลิดแล้วคำกองจริงหรือสิ้นเสน่ห์คันลองเลื่อมใสมนวิเศษคำทองเขินขอดขังอัศราจ้อยไหลเหตุร้างดรุนสารขังอัศราจ้อยไหลเหตุร้างดรุนสารสิ่งที่เกิดขึ้นจากคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีแก้ไข112เท่ากับล้มล้างการปกครองสิ่งที่ตามมาก็คือว่ากฎหมายนี้กำลังอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อบัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่ต้องยกร่างและแก้ไขกฎหมายต่างๆเป็นจุดตั้งต้นเป็นอำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติของประชาชนแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งใครๆก็รู้ว่าอยู่ภายใต้การสั่งการการกำกับของช้างกลางห้องตัดสินแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะความสิ้นหวังของคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวองค์การนิสิต9มหาวิทยาลัยออกแถลงการสิ้นหวังหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดี112คำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปง่ายๆสิทธาธิวารีพูด
รอบก่อนพรรคอนาคตใหม่ได้ส.ส. 80คนไปยุบพรรคเขาเหลือส.ส. 50คนเลือกตั้งใหม่ก้าวไกลได้ส.ส. 151คนถ้ารอบนี้ยุบเขาอีกเลือกตั้งครั้งหน้าจะกลายเป็นเท่าไหร่คุณยุบอนาคตใหม่ก็กลายเป็นก้าวไกลถ้ายุบก้าวไกลก็กลายเป็นก้าวไกล2อุดมการณ์ไม่เปลี่ยนมีคนใหม่เข้ามาแทนพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนรถอาจจะเปลี่ยนคนขับแต่เข็มทิศและทิศทางยังไปทิศทางเดิมเปลี่ยนร่างย้ายวิญญาณไปอีกร่างหนึ่งแต่ยังเป็นวิญญาณดวงเดิมเท่านั้นคำถามที่ตามมาคือว่าตอนนี้ทำไมดูเหมือนไม่มีม็อบหรือม็อบจุดไม่ติดคำตอบที่ชัดเจนอย่างที่หนูริ่งสมบัติบุญงามอนงพูดไม่ใช่ว่าม็อบจุดไม่ติดแต่ก้าวไกลเป็นพรรคหลักและพรรคเดียวที่โดดเดี่ยวตอนนี้เขาไม่ซื้อไอเดียการเอาชนะด้วยการลงถนนเพราะการเอาชีวิตประชาชนเอาเศรษฐกิจความมั่นคงของบ้านเมืองไปต่อรองมันคงไม่เหมาะเพราะเรามีประสบการณ์อันโหดร้ายที่เคยมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งหลอกให้ประชาชนไปตายแทนมาแล้วตอนนี้พรรคต้องการคือแรงสนับสนุนไม่ว่าเป็นกำลังเงินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคที่สำคัญที่สุดเราห้ามเหม่อห้ามอิกนอวงเล็บห้ามปฏิเสธไม่งั้นเข้าทางเขาแน่สู้ตามวิถีที่ศรัทธาต่อไปจนกว่าเขาจะยอมเกรงใจประชาชนมีคนให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าตอนฟังบก.รายจุดก็เห็นด้วยแต่คิดต่อไปคดีก้าวไกลมากมายหลายคดีไม่จบไม่สิ้นดึงเอามาตัดสินตามจังหวะเวลาสุดท้ายถ้าธนาธรพิธาหรือแกนนำพรรคต้องคำพิพากษาถึงขนาดติดคุกจริงแบบไม่รอลงอาญายังจะเฉยๆกันอยู่ได้ไหมประเทศนี้มันสิ้นหวังจริงๆมีคนบอกว่าคงประเมินสถานการณ์เป็นระยะถ้าเกินไปประชาชนก็คงไม่ทนกันดิฉันเห็นด้วยก้าวไกลไม่ได้สร้างตอนนี้ก้าวไกลได้สร้างม็อบมวลชนทางความคิดแล้วเดินหน้าทำในสิ่งที่คุณให้สัญญากับประชาชนนั่นคืออาวุธทำลายล้างระบอบการเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดหลายคนมีคำหนึ่งที่ปู่แอดนึกถึงคำนึกขึ้นมาว่าการปฏิวัติสังคมหรือเรียกว่าปฏิวัติประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีสถานการณ์ปฏิวัติซึ่งหมายความว่าการจะเกิดปัจจัยอะไรปัจจัยหนึ่งเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ได้เกิดในสุญญากาศจะต้องมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สมควรที่จะมีการใช้การรุนแรงหักหานเข้าการเปลี่ยนแปลงเพราะเรามีบทเรียนจากอดีตหลายครั้งหลายหนคำว่าแดงทั้งแผ่นดินที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งเคยจัดตั้งแล้วใช้วิธีการนี้มันไม่ได้ผลแสดงว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดยังไม่สุกงอมเพียงพอยังไม่เกิดสถานการณ์ปฏิวัติถึงแม้ทหารพ่ายอย่างยับเยินในคืนวันที่10เมษาแต่มวลชนยังไม่เกิดสถานการณ์ปฏิวัติที่จะยึดอำนาจรัฐจากอำนาจรัฐเดิมเพราะฉะนั้นก็เอาแค่อาวุธมากองกันไว้แล้วก็เอาไปคืนให้ทหารเอามายิงตัวเองอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมเรียกว่าได้ว่าถึงแม้สถานการณ์ได้เปรียบแต่เมื่อยังไม่เกิดสถานการณ์ปฏิวัติยังไม่มีจิตใจปฏิวัติสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นวันนี้เราจะต้องเดินตามคันรองตามสถานการณ์ที่เป็นจริงการเปลี่ยนแปลงใดๆหากดูพม่าคำถามที่ตามมาคือถึงแม้ไปตกลงให้ทหารร่วมร่างรัฐธรรมนูญจะไปนั่งในสภาโดยไม่ต้องเลือกตั้งในสัดส่วนที่เรียกว่ามี 25% แล้วถ้าชนะเลือกตั้งอีก 25% ทหารก็ชนะแต่ปรากฏว่าฝั่งของประชาชนโดยพรรค NLD ชนะแบบถล่มทลายมินออนไลน์ก็ลุกขึ้นมาฉีกรัฐธรรมนูญจับบรรดาส.ส.ที่หนีไม่ทันเข้าคุกเข้าตารางกันเป็นแถวในขณะที่พลังประชาชนก็ยังสู้แบบสันติวิธี
โดนยิงหัวกระจุยกระจายตายไปเป็นพันๆลายที่เหลือก็ต้องเข้าป่าเข้าพงไปฝึกอาวุธรัฐบาลเดิมที่เป็นแกนนำทั้งหลายคนที่รอดพ้นจากการถูกจับกุมก็ไปตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นมีสำนักงานสาขาอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในหลายประเทศต่อมามีการประกาศตั้งรัฐบาลคู่ขนานเป็นรัฐบาลเงารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเพื่อสู้กับมินออนไลน์แรกๆคนก็เยาะเย้ยถากถางว่าจะเป็นไปได้อย่างไรวันเวลาผ่านมาจนนี้2ปีกว่าบอกได้อย่างเดียวว่าขณะนี้ฝ่ายต่อต้านผนึกกำลังกับชนกลุ่มน้อยซึ่งก็สู้กับรัฐบาลมาหลายสิบปีแล้วยึดเมืองต่างๆทั่วประเทศพม่าได้มากกว่า55เมืองมีการวางระบบบริหารเมืองระบบตุลาการในพื้นที่ต่างๆครอบคลุมโดยเฉพาะทางด้านเหนือของประเทศมินออนไลน์ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์เพี้ยงพำแล้วก็ออกมาร้องบอกว่าฝ่ายต่อต้านใช้วิธีการรุนแรงที่ไม่อยู่ในประชาธิปไตยเมื่อพ่ายแพ้ก็ร้องแบบนี้คำถามที่ตามมาคือว่าพม่ากำลังยกระดับสถานการณ์การเมืองไปสู่สถานการณ์ปฏิวัติแล้วหากชนะก็จะชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทีเดียวสำหรับประเทศไทยปู่แอ๊ดจนตอเคยพูดตลอดเวลาว่าไม่มีเสรีภาพใดๆประชาธิปไตยที่ไหนในโลกได้มาด้วยการร้องขอเราต้องสู้และสำคัญก็คือสู้ทุกสมรภูมิแต่ไม่ใช่วันนี้อยู่ๆไปเดินตามท้องถนนถือปืนไปเดินให้เขายิงหัวกระจุยหรือแม้กระทั่งไปเรียกร้องชูมือเปล่าให้เขายิงหัวกระจุยในเมื่อมีบทเรียนมาแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากบทเรียนสิ่งที่ยังต้องทำปู่แอ๊ดยังเห็นว่าที่พรรคก้าวไกลเพียง2วันหลังจากถูกคำตัดสินแก้112เท่ากับล้มล้างก็เดินสายออกต่างจังหวัดขยายฐานมวลชนทำกิจกรรมต่างๆวันนี้เห็นชัดเจนว่าเมื่อวานชัยธวัฒน์ตุลาธนไปนครศรีธรรมราชวันนี้ไปภูเก็ตไอติมไปสงขลาธนาธรมาที่ฉะเชิงเทรากำลังขยายฐานในเมืองชนบทต่างๆให้แน่นหนาให้เข้มแข็งการสร้างพรรคมวลชนต้องอดทนให้ได้ช้างกลางห้องที่ใช้อำนาจผ่านการรัฐประหารแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆคือใช้อำนาจปืนพูดง่ายๆบังคับประชาชนในเมื่อศรัทธาผ่านวัฒนธรรมที่เคยมีอยู่ให้คนหมอบกราบมันล่มสลายก็ต้องใช้อำนาจดิบอำนาจเถื่อนเมื่ออำนาจดิบอำนาจเถื่อนใช้แล้วมันไม่ชอบทำมันก็จะลดถอยถอยลงสำหรับคนที่ยังยอมรับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าพลังอำนาจดิบอำนาจเถื่อนที่มันถอยห่างออกมาแม้กระทั่งต้องยอมให้ทักษิณชินวัตรและระบอบทักษิณซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ยังบอกว่าทักษิณไม่ผิดแต่สิ่งที่ฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนเสนอก็คือให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยึดโยงกับการรัฐประหารคือการลื้อฟื้นตัดสินคดีขึ้นมาใหม่โดยเสมือนว่าทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์และเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบนี้แต่ทักษิณไม่เอากลับไปตกลงกับอำนาจดิบอำนาจเถื่อนของช้างกลางห้องกลายเป็นกลับมาแบบเท่ๆยอมรับผิดแล้วก็ผิดโดยที่ตัดสินเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงวงเล็บเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ย้ายออกมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจห้อง VVIP เป็นการดีลกับอำนาจดิบอำนาจเถื่อนยอมสยบในขณะที่คนที่เคยศรัทธาอำนาจดิบอำนาจเถื่อนแล้วบอกว่าทักษิณผิดทักษิณเลววันนี้ก็พากันงงเป็นไก่ตาแตกแล้วว่าตกลงทักษิณไม่ผิดทักษิณไม่เลวกลายเป็นคนดีภายในชั่วแค่ข้ามคืนนี่คือต้นทุนที่อำนาจดิบอำนาจเถื่อนใช้แล้ววันนี้มวลชนฝั่งนั้น
ก็ลดน้อยถอยลงไปอีกพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายไม่ใช่เวลาที่เราจะท้อเราจะถอยเพราะเราอยู่ในสมรภูมิการต่อสู้ทางความคิดที่จะต้องเดินหน้าต่อไปมีสติและให้ชัดเจนว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในเมื่อหัวหมู่ทะลวงฟันทั้งหลายที่อยู่แถวหน้าตั้งแต่คนที่อยู่ในเรือนจำหลายสิบคนคนที่โดนดำเนินคดีหลายพันคนและนักการเมืองที่ร่วมกันขับเคลื่อนเป็นตัวแทนประชาชนไม่ใช่แค่151ส.ส. 151ส.ส.มีทีมทำงานอีก8คนก็หมายความว่ามีเป็นพันๆคนยังมีตัวแทนสาขาพรรคที่อยู่ในจังหวัดในอำเภอต่างๆอีกหลายพันคนนี่คือหัวหอกที่กำลังเดินหน้าประชาชนทั้งหลายต้องสามัคคีกันแล้วเดินไปกับเคียงข้างกับตัวแทนของประชาชนเหล่านี้แต่วันนี้ยังไม่ใช่สถานการณ์ปฏิวัติยังไม่ใช่ถึงเวลาที่จะลงท้องถนนเพราะการลงท้องถนนไปชูมือเปล่าแล้วโดนยิงหัวกระจุยไม่ใช่คำตอบวันนี้ต้องชุมนุมทางความคิดกระจายความคิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เข้มแข็งมากกว่าเดิมครั้งหน้าต้องเป็นรัฐบาลพรรคเดียวชนะให้เป็นเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรแล้วใช้สภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆเปลี่ยนแปลงที่มาขององค์กรอิสระต่างๆให้มายึดโยงกับประชาชนเมื่อไม่มีองค์กรอิสระตัดกิ่งริดใบของอำนาจเก่าอำนาจเถื่อนนั่นคือวันเวลาของประชาชนใกล้เข้ามาประชาชนทั้งหลายสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงต้องมีผู้เสียสละเรามีคนจำนวนมากที่เสียสละจดหมายอานนท์นำพาถึงลูกน้อยที่เสียสละตัวเองเสียสละเสรีภาพเขียนจดหมายถึงลูกบอกว่าไม่รู้จะติดคุกติดถึง20ปีเรามีคนอีกจำนวนมากคนหนุ่มคนสาวที่ทิ้งอนาคตตัวเองอย่างน้อยเวลา 2-3-4 ปีนี้เวลาในชีวิตเขาหายไปถึงแม้ไม่เสียอิสรภาพที่ไปอยู่ในเรือนจำแต่ก็ต้องเสียเวลาในชีวิตขึ้นลงขึ้นศาลอย่างน้อย 3-4 ปีเรามีคนที่เสียสละชีวิตส่วนตัวอนาคตหน้าที่การงานเข้ามาทำงานการเมืองจำนวนหลายพันคนนี่คือเส้นทางการเมืองที่กำลังจะเป็นและก็อยู่บนการเปลี่ยนแปลงตราบใดที่เราเชื่อมั่นว่าโลกกระทัดของผู้คนจะต้องเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโลกหมุนไปข้างหน้าความคิดเก่าจะต้องร่มสลายหากเราเชื่อแบบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังมีความหวังวันนี้ปู่แอดจนต่ออยากจะบอกว่าขออย่างเดียวให้เรามีกำลังใจให้เราเข้มแข็งยุบพรรคก็เหมือนการที่รถคันนั้นพังเราต้องเปลี่ยนรถรถของเราถึงเลือกมาดีแต่สภาพแวดล้อมหมายถึงท้องถนนหมายถึงภูมิประเทศที่เราต้องไปสิ่งกีดขวางต่างๆก็ทำให้รถมันพังได้ก็ต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถคันใหม่แต่จุดมุ่งหมายเราจะไปต่อไปให้ถึงจะเปลี่ยนรถกี่คันเปลี่ยนคนขับกี่คันขบวนผู้คนก็ยังเหมือนเดิมที่จะขึ้นรถคันนี้คันต่อไปและคันต่อไปและเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งผู้คนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้เมื่อวันที่เราได้อำนาจรัฐชัดเจนกระบวนการนิติบัญญัติก็จะต้องเปลี่ยนแปลงอำนาจต่างๆโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญวันนี้อย่าไปคาดหวังการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่นี่เป็นกระบวนการที่เราต้องเข้าไปร่วมเข้าไปสู้แต่การทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแท้ๆจะต้องทำเมื่อได้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วต้องลิดรอนองค์กรอิสระซึ่งจะมาขัดขวางกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของประชาชนกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปก่อนโดยใช้กระบวนการนิติบัญญัตินี่คือขั้นตอนแล้วแน่นอนว่าต้องใช้เวลา
ใช้มวลชนใช้ผู้คนที่เสียสละพ่อแม่พี่น้องประชาชนประชาชนมีหน้าที่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสนับสนุนร่วมมืออย่างแข็งขันกับองค์กรที่เป็นภาคประชาชนและภาคการเมืองที่ทำหน้าที่แทนประชาชนเป็นสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมหรือแม้กระทั่งลงสมัครสว.โดยไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะเป็นสว.แต่ไปใช้สิทธิ์เลือกสว.มากกว่านั้นในท้องถิ่นเข้าเป็นสมาชิกพรรคคัดเลือกกลุ่มก้อนที่มีตัวแทนความคิดเหมือนกันลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนท้องถิ่นเป็นตัวแทนของพรรคในระดับอำเภอในระดับจังหวัดลงสมัครอบจ.ลงสมัครเทศบาลแล้วก็ลงสมัครเป็นผู้บริหารจังหวัดเมื่อหน้าที่ของเราเป็นสมาชิกอย่างแข็งขันแบบนี้นี่คือหน้าที่ที่หนึ่งหน้าที่ที่สองทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งต้องเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอย่างชัดเจนในทุกระดับทำให้พรรคนี้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงหน้าที่ที่สามสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์สนับสนุนเพราะพรรคการเมืองพรรคนี้เป็นพรรคของประชาชนไม่ว่าจะชื่ออะไรอุดมการณ์นี้คืออุดมการณ์ของประชาชนถึงแม้วันนี้ห้ามพูด112เพราะองค์กรอิสระยังเป็นของพวกเขาแต่ทุกคนรู้อยู่ในใจว่าแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมีรอวันที่เรามีอำนาจรัฐเด็ดลิดกิ่งใบให้เรียบร้อยจัดการองค์กรอิสระแก้รัฐธรรมนูญแล้วถึงเวลานั้นก็เปลี่ยนแปลงผ่านระบบกฎหมายนอกจากตรงนี้ยังต้องเข้าไปปฏิรูปกองทัพทำให้ทหารเป็นทหารของประชาชนให้ทหารประชาธิปไตยขึ้นไปมีสิทธิ์มีเสียงไม่ใช่เป็นทหารมาเฟียไม่ใช่เป็นทหารรับใช้เผด็จการรับใช้ช้างกลางห้องทุกอย่างต้องใช้เวลานี่คือสิ่งที่ต้องเป็นไปหากถึงวันหนึ่งมีการหักพ้าด้วยเขาสถานการณ์ก็จะต้องกลายเป็นสถานการณ์ปฏิวัติเหมือนในพม่าอันนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อถึงที่สุดมันก็ต้องมีผู้เสียสละทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครปฏิเสธได้เพียงแต่วันเวลาของใครจะมาถึงแต่ก่อนจะตายก็ขอสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับลูกกับหลานในอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเสียใจไม่ใช่เวลาที่จะมาบอกว่าทำอย่างไรเราจะชนะปู่แอดจอนตอวันนี้พูดละเอียดพูดให้เห็นทั้งหมดว่ายุบก้าวไกลอีกกี่ครั้งเราจะเปลี่ยนรถอีกกี่ครั้งทางข้างหน้าอาจจะยากลำบากรถอาจจะใช้แป๊บเดียวแล้วพังก็ต้องเปลี่ยนรถคันใหม่มุ่งหน้าต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทางที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้กลับไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพวกเราที่ยังมีชีวิตมีอายุไม่มากให้รู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรและทั้งหมดจะต้องทำให้มันจบในรุ่นเรานี่คือสิ่งที่เป็นไปสำหรับบรรดาไดโนเสาร์แน่นอนว่าอายุอนามและเวลาของพวกเขาเหลือไม่มากเวลาอยู่ข้างพวกเราแต่ต้องลงไม้ลงมือทำสำหรับปู่แอดขอบ่นวันนี้อาจจะแปลกที่พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่มีสติสัมปชัญญะ 100% และรู้ว่าหลายคนวันนี้กำลังท้อกำลังถอยแต่นั่นแหละขอให้ดูคนที่เสียสละขอให้ดูชัยธวัฒน์ตุลาธนที่ลงพื้นที่ดูธนาธรจึงลุงเรื่องเรืองกิจที่ลงพื้นที่ดูผลิตวัชรสินธุที่ลงพื้นที่ถึงแม้เพิ่งจะเกิดเหตุการณ์เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเศรษฐีหลายหมื่นล้านอย่างธนาธรทิ้งชีวิตส่วนตัวทิ้งความสะดวกสบายส่วนตัวมารับความเสี่ยงเขาก็ยังทำเพราะนี่คือสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนให้ได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนปู่แอดจนต่อขอบอกอีกครั้งว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกนี้
ไม่มีเสรีภาพไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนในโลกนี้ได้มาด้วยการร้องขอทั้งหมดต้องต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อของวีรชนทั้งสิ้นด้วยจิตคารวะปู่แอดจอนอต่ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าพูดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.